อันดับที่3ขั้นตอนการเป็นเกอิชาการมาเป็นเกอิชาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆอย่างลึกซึ้งและต้องเรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติแบบเฉพาะของเกอิชาอย่างถูกต้องอีกด้วยโดยมีลำดับในการฝึกฝนแยกได้ดังนี้ 1. ชิโคมิชิโคมิเป็นขั้นแรกสำหรับการฝึกฝนโดยชิโคมิจะกินเวลาประมาณ1ปีมีหน้าที่เหมือนเด็กรับใช้ในสำนักเกอิชาต้องทำงานบ้านรับใช้คนในสำนักโดยไม่ได้เงินเดือนแต่จะมีเพียงค่าขนมให้เพื่อใช้จ่ายส่วนตัวบ้างแต่ก็ไม่มากนักการเรียนรู้ขั้นนี้จะเริ่มตั้งแต่การพูดจามารยาทและการเรียนรู้พื้นฐานของเกอิชาเช่นการไล่ลำดนตรีชงชาและการจัดดอกไม้เป็นต้น 2. มินารายขั้นต่อไปของการฝึกฝนคือเป็นมินารายมักจะใช้เวลาสั้นๆเพียง1เดือนที่ต้องทำก็คือการติดตามรุ่นพี่ที่เป็นเกอิชา